ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้อยากจะบอกว่าพม่ามีอยู่10ทิศนะปกติคนไทยทั่วไปอาจจะรู้แต่8ทิศปกติมีอยู่4ทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วเชียงมีอยู่4เชียงก็รวมแล้ว8ทิศแต่พม่ามีอยู่10ทิศตัวนี้เราจะพูดถึง10ทิศที่เรืออยู่2ทิศ2ทิศนี้ภาษาพม่าข้างบนกับข้างล่างก็พม่านับเป็นทิศเหมือนกันอาจจะมาจากพระสุขเวลาแผ่เมตตาก็มีอยู่ในตามบาลีมีอยู่นะก็ทิศบนภาษาพม่าถ้าแปลจากภาษาพม่าจริงๆก็นับเป็นคำนับแปลว่าทิศบนทิศนี้แปลว่าอายัดบนแปลว่าอาทิตย์ก็ทิศบนทิศข้างบนทิศข้างบนภาษาพม่าพูดว่าอปอยัตอปอยัตหรืออปอยัตก็ได้นะแล้วมีอยู่ว่าทิศช่างล่างก็ภาษาพม่าพูดว่าเอาอยัตเอาอยัตเอาอยัตเอาแปลว่าข้างล่างเอาอยัตก็มีอยู่ว่า2ทิศนะก็เลยรวมแล้ว10ทิศอปอยัตเอาอยัตอันนี้ใช่แต่เฉพาะเวลาแผ่เมตตานะแต่เวลาเรานับเป็นผู้เป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็อปอแปลว่าข้างบนเอาแปลว่าข้างล่างใช้คำแบบย่อๆใช้คำแบบอย่างนี้เองแต่ไม่ได้ใส่คำว่าทิศนะภาษาชาวผู้ธรรมดาภาษาชาวบ้านธรรมดาแต่เวลาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องนับเป็นข้างบนกับข้างล่างก็นับเป็นทิศก็เลยรวมแล้ว10ทิศนี่คือเป็นเกี่ยวกับทิศหรือเฉียงก็มีอยู่8ทิศแต่พม่ามีเพิ่มอีกว่าทิศข้างบนกับทิศข้างล่างก็บอกว่าอปอยัตอยัตเพิ่มเติม2ทิศแล้วมีอยู่ว่า10ทิศ10ทิศ